มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมูปรับราคาทั่วไทยนะคะสูงสุด7บาทต่อกิโลดันขายปลีกทะย,ยาน200บาทรายงานข่าวจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติแจ้งถึงสภาวัตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มนะคะสัปดาห์ที่17ทับ2565ประจำวันที่30เมษายน2565 ว่าส,สมาคมได้ปรับข ues, 4, ึ้นราคาลูกสุกรขุนหน้าฟาร์มทุกภาคนะคะโดยภาคตะวันตกปรับขึ้น4บาทต่อกิโลเป็น98-100บาทต่อกิโลค่ะทำให้ราคาขายส่งห้างสรรพสินค้าปรับข uh ึ้น4บาทต่อกิโลเป็น156-160บาทต่อกิโลนะคะส่วนราคาขายปลีกทั่วไปปรับขึ้นที่4บาทต่อกิโลเป็น194บาทถึง200บาทต่อกิโลค่ะภาคตะวันออกนะคะปรับขึ้น2บาทต่อกิโลเป็น98-100บาทต่อกิโล ขายส่งห้างสรรพสินค e ้าปรับขึ้น4บาทต่อกิโลนะคะเป็น156-160บาทส่วนราคาขายปลีกทั่วไปปรับขึ้น4บาทเช่นกันนะคะเป็น194-200บาทค่ะภาคอีสานนะคะปรับขึ้น2บาทเป็น98-100บาททำให้ราคาขายส่งห้างสรรพสินค้าปรับขึ้น4บาทนะคะเป็น156-160บาทส่วนราคาขายปลีกทั่วไปปรับขึ้น4บาทนะคะเป็น194-200บาทค่ะ ภาคเหนือปรับขึ้น4บาทต่อกิโลนะคะเป็น100บาททําให้ราคาขายส่งห้างสินค้านะคะปรับขึ้น7บาทค่ะเป็น1 6 0บาทส่วนราคาขายปลีกทั่วไปปรับขึ้น8บาทเป็น198-200บาทค่ะภักใต้ปรับขึ้น2บาทนะคะเป็น96บาททําให้ราคาขายส่งห้างสินค้านะคะปรับขึ้น3บาทเป็น156บาทส่วนราคาขายปลีกทั่วไปปรับขึ้น4บาทเป็น194-196บาทค่ะ โดยผู้เลี้ยงสุรกรทุกภูมิภาคร,ร่วมสนองนโยบายรัฐบาลนะคะโดยรักษา,กา,ร,าระดับราคาหน้าฟาร์มอยู่ไม่เกิน100บาทต่อกิโลกรัมโดยพื้นที่ภาคเหนือยังคงพึ่งผ่าชิ้นส่วนสุรกรแล้วก็สุรกรขุนจากภูมิภาคอื่นๆ จึงมีราคาที่ในพื้นที่สูงกว่าพื้นที่อื่นเล็กน้อยนะคะผู้เลี้ยงสุกรยังคงรับภาระต้นทุนอย่างเข้มงวดด้านสุขภาพสัตว์แล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาสูงอย่างต่อเนื่องค่ะและยังคงรอความชัดเจนกับแนวทางการแก้ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ